รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้ผมและคุณนาตาลีและเบบีนาตาชาครับจะพาผู้ชมไปที่ซานตาบาบาร่าซูครับเราจะพาไปเดินดูว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างและจากนั้นนะครับพี่อาชิก็จะพาไปหาของอร่อยกินกันที่ Pier 39ครับปิดท้ายด้วยการไปเดินเล่นที่ซานฟรานซิสโกบอทานิคอลการ์เด้นจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาหนีเที่ยวกันนะครับจะกินรองเท้าไม่หมดเลยไหนครับเอ๊ะฮะไม่ต้องกินรองเท้าสิครับนี่ถ้าใครเป็นสายกระบองเพชรคงจะชอบตรงนี้มากนะฮะชื่ออะไรนะครับพี่เชียร์เพียร์มาร์เก็ตเพียร์มาร์เก็ตเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยดีครับเล่นอะไรกันคะสามพ่อลูกมันง่ายกว่าเพราะเป็นโต๊ะแบบมันเสร็จมันสั้นกว่ามันเข้าที่หนูพอดีเก่งมากเลยค่ะเอาน้องเดินปีนะใช่ไปเลยสบายเลยยุคนี้ต้อง True 5G เครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก Enperf ข้าวตราชัดสะอาดได้ใจปลอดภัยได้ตรารับรองพาน้องนาตาชามาเที่ยวคนเดียวเพราะพี่ไม่อยากมาสงสัตว์ที่มาบ่อยแล้วบอกตอนเด็กๆพ่อพาไปบ่อยวันนี้ก็มาที่ซานตาบาบาร่าซูนะครับซึ่งถ้าเราไปติดชั่วโมงครึ่งจากที่เราอยู่นะครับเราเคยมาแล้วแต่ไม่ใช่ที่นี่นะแต่มาซานตาบาบาร่าเราติดวันนั้น2ชั่วโมงครึ่งคนละเรื่องเลยดังนั้นเลือกเวลาออกให้ดีนะครับนี่ก็คือเบบีนาตาชานะคะพร้อมเที่ยวใส่ชุดพร้อมด้วยใช่ไหมลูกจะดึงถุงเท้าตลอดจะดึงรองเท้าตลอดสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือเราต้องจองมาก่อนเราต้องจองมาก่อนใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแล้วก็จะจองเป็นเวลาด้วยใช่ค่ะใช่เราไปดูก่อนเลยนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยจะมากี่โมงจะว่างไม่เหมือนกันใช่แล้วก็จะมีช่วงเวลาที่เราเข้าได้อย่างเงี้ยครับแล้วพี่จะกินรองเท้าไม่หมดเลยไหนคะเอ๊ะฮะไม่กินไม่ต้องกินรองเท้าสิคะใช่ของกินที่ไหนล่ะหลายคนนะครับคงจำได้ครับว่าเราเคยพาเบบีนาตาชาเนี่ยมาที่ซานตาบาร์บาซูแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูว่าซูแห่งนี้เนี่ยนอกจากมีสัตว์แล้วยังมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกให้ทำบ้างพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับเอ้บ้างคะนาตาชาแม่ๆเจอกีราฟเต็มเลยค่ะเมื่อกี้เดี๋ยวนี้ทำอย่างนี้ให้หยิบพี่กีราฟจากรูปมาให้หนูเลยเล่นที่กัดๆนี่ใช่หนูชอบมากแคมเปลอร์ชกันนะจะกินเท้าอีกแล้วแม่กินเท้าที่นี่นะวิวสวยตู้กดน้ำอีกแล้วนะไม่ใช่เห็นกดน้ำไม่ได้ตื่นเต้นมากโอ้ตรงนี้ก็เหมือนแบบข้างหน้านะคะมันจะเป็นแบบเหมือนที่ตั้งแคมป์อ่ะโอ้ยยิ้มนี่นะตัวช่างยิ้มจะเล่นโจแม่ใช่ไหมโอ้มีแคมป์ด้วยลูกมีแคมป์นั่นบิดโจไลออนไลออนแอฟริกันไลออนโอ้นอนอย่างนี้เลยค่ะพ่อกับแม่ไปเห็นตัวจริงที่แอฟริกามาแล้วนะลูกนี่พาหนูมาดูที่นี่นะเขานอนชิลมากแล้วเขาให้สิงโตมานอนนอนนี้ด้วย
ีละทุกวันน้ำลายยื่นน้ำลายโอ้โหเต็มเต้นมากเลยเป็นไงลูกนาฬิชานี่ถ้าเด็กโตหน่อยนะคะเขามีให้ทิวเตอร์เพื่อมาใช้พื้นที่ตรงนี้ด้วยนะเจ๋งนะเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ของเด็กนั่งกินข้าวแล้วก็มีเป็นเหมือนพรีสคูลด้วยเอาท์ดอร์พรีสคูลก็คือมีหนังสือมีแบบคลาสรูมเล็กๆนะครับแล้วก็ยังมีห้องน้ำอีกต่างหากโอ้โหเจ๋งมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะง่วงแล้วเหรอสาวเนี่ยหน้าตาง่วงอ่ะพักกินนมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเติมพลังแล้วค่ะนาตาชานาตาชาไหนยิ้มหวานยังไอ้กุ้ยโอเคพร้อมดูสัตว์พร้อมต่อนะคะเมื่อกี้พักผ่อนดื่มนมไปแล้วค่ะคนเก่งซิตบมือหน่อยต้องปากโชว์เอ้ยนอกเหนือจากที่มุมเมื่อกี้นะครับที่เป็นสัตว์ต่างๆแล้วเราก็ยังมีเหมือนพาร์คให้เดินเล่นด้วยถือว่าแบบครบนะที่นี่ครบสามารถมา spend time เอาอาหารเข้ามากินมันหรือซื้อก็มีฝรั่งชอบขนแซนด์วิชอะไรพวกนี้มากันเองถ้าเห็นเขาจำนั่งปิกนิกกันนี่ถ้าใครเป็นสายกระบองเพชรคงจะชอบตรงนี้มากโอ้โหมันกี่ชนิดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเยอะที่สุดที่เคยเห็นแล้วเนี่ยเยอะกว่านี้ต้องไปจตุจักรแล้วหนีป่ะจะจับมั้ยเยอะขนาดนี้แต่มันไม่ใหญ่อย่างนี้หรอกนี่มันใหญ่มากเลยเนี่ยโอ้โหดูทีสวยมากดูวิวสิโอ้โหอยากจะบอกว่าที่นี่นะคะเท่าที่เดินมาจนตอนนี้นะคะมันถือว่าเหมือนเป็นสวนสัตว์ผสมสวนสาธารณะนะคะแล้วก็มีจุดชมวิวเรื่อยๆเลยนะคะชิลมากค่ะใช้คำว่าสวนสาธารณะส่วนตัวเพราะว่าต้องจ่ายตังค์ใช่ของกินด้วยค่ะนี่โอ้โหดูสิครับโอ้ไอ้ว่ามันมีการจัดคอนเสิร์ตแน่ๆเลยอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะมีพาร์คเล็กๆด้วย play area for kids แล้วก็มีเครื่องดื่มต่างๆเยอะแยะไปหมดพาร์คโอ้เจ๋งโอ้เดี๋ยวโตแล้วพามาเล่นนะคะดีไหมคะแล้วจะโตแล้วจะพามาถูกดีไหมคะดีเหรอคะโอ้ร้านกาแฟก็น่ารักก็เลยมาสั่งประโยชน์ so cute พี่รับหนูมีแล้วที่บ้านค่ะเฮ้ยสนุกมากเลยเอาไหมคะเอาคิสไปแล้วแม่หนูจะคิสแล้วสนับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าเลือกเป็นเน้นธรรมชาติเลือกอยู่ฟังมองใหญ่เอ้ยชวนพี่ชีเล่นใช่ไหมคะพี่ชีทำเป็นหรือเปล่าเออแฮปปี้มากนะคะเวลาพี่ชี้นั่งด้วยนะคะเดี๋ยวจะมองพี่ชี้ไม่หยุดเลยดูสิคะชวนเขาเล่นด้วยโอ้ขู่ด้วยชวนลงเดินข้ามได้นี่จะเดินข้ามนี่มันเหนื่อยมากเลยนะจริงๆอะThank you.
เราไปไหนกันอาชิเที่ยวที่นี่นะและนี้ข้างๆนี่คืออะไรคะพ่อนี่คือสกู๊ตก็คือเราก็สามารถเอาไปใช้ได้ทั้งหมดของแอปอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปใช้ได้จ่ายตามระยะทางอะไรก็ว่าไปก็สนุกดีเอ๊ะเป็นไงบ้างคะสวัสดีสวัสดีค่ะเอาอะไรคะท่านอาจารย์จำได้ไหมหนูมาแล้วรอบนี้นะนั่นนะคะถ้าใครเคยดูเทปลีกับที่นี่แล้วนะคะจะรู้นะคะว่านี่เป็นที่ปกอร่อยจริงๆเดี๋ยววันนี้เราจะมากินกันนะคะเดี๋ยวขอต้มข้าวก่อนแล้วก็มาชิมกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้อาชิชิมด้วยเพราะว่าเป็นขนมที่บอกว่าต้องลองใช่ไหมคะนาตาชาใช่ไปร้านนี้นะคะเขาจะดังพวกเครปอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นที่ที่หาที่อื่นได้ยากนะเฟนเนลฟรายค่ะมันเหมือนเป็นเฟนเนลเค้กแต่ที่นี่เขาทำมาเป็นเฟรนช์ฟรายที่เรากินเฟรนช์ฟรายเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอร่อยมากชอบจริงๆชอบไม่เคยชอบเฟรนช์ฟรายเพราะว่าเดี๋ยวหลังไม่เคยชอบเฟรนช์เค้กก็กินที่นี่ไม่ได้เฟรนช์ฟรายอร่อยอร่อยจริงค่ะแต่ว่ามันต้องกินแบบร้อนๆนะเขาทำเสร็จปุ๊บอย่านานนะคะกินเลยแล้วมันก็จะแบบกรอบร้อนจะบอกว่าจะบอกไปหนึ่งว่าเดี๋ยวเราจะมาลองทานที่เราทานมาหลายรอบแล้วมันดูดีนะดูคนกินหมดอ่ะคือเราเดินผ่านแล้วเราเห็นว่าคนที่เราสั่งอาหารมากินหมดหรือว่าเขาเสียดายก็ไม่รู้ไปเดี๋ยวลองว่าไงคะลูกอ่านอ่านจะเห็นสไตล์เนี่ยมีร้านสำหรับแบบแมกเนตมีร้านขนมมีร้านบับเบิ้ลบาร์อย่างที่เห็นแล้วก็มีพวกของฝากนะคะจากซันร้านขายเสื้อหมวกอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ราคาหน้าเฮ้ยอันนี้ใหม่อ่ะวันนั้นไม่มีอ่ะกลัวตายที่บอกไม่กล้าเล่นอะไรแบบนี้ที่แบบนี้แต่ม้าหมุนนะรอบนี้มันมีมุ้งเนาะมาใช่ไม่แต่ว่าบางช่วงมันจะมีกระโดดด้วยบุรีเนี่ยมีซิตี้เขียวมาถึงโซนโปรดนี่แหละมาเราเดินไปดูไฮไลท์ของที่นี่ดีกว่าที่อื่นนะครับที่อื่นอุ้ยมีหุ่นยนต์บ๊ายบายเราด้วยอ่ะพี่ชี้ดูสิเนี่ยเขาหันโลมาเฮ้ยโรบอทนี่ค่ะการมาเที่ยวกับเด็กนะคะก็คือให้พกมาด้วยนะคะอย่างเงี้ยก็พกกลับมาเพราะลมแรงมากๆแล้วก็สายยางที่นี่ก็ป่วยนะคะตัวเองก็เลยนั่นเป็นอัลคาทราสนะคะเป็นคุกนะคะนั่นเป็นโกลเด้นเกตนะคะ
งเด็กง่วงแล้วโอ้ลมมันแรงอ่ะตอนนี้นะฮะเรากินเสร็จแล้วนะครับที่ร้านนี้นะฮะเพียร์นะฮะชื่ออะไรนะครับพี่เชียร์เพียร์มาร์เก็ตเพียร์มาร์เก็ตเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยดีครับอาชิวันนี้กินไปหลายอย่างมากเราขออนุญาตให้ดูอันนี้ก็คือเป็นพาสต้าจัมบาลายาซึ่งอร่อยอร่อยใช่ป่ะอันนี้แคลมชาวเดอร์อร่อยเนื้อปลาออยสเตอร์ดีมากไม่มีมิโยเนสจำเอาไว้ถ้าใครอยากกินมิโยเนสอยากกินร้านนี้เฟรนช์ฟรายทอดดีมากนะฮะคาราเมลลีก็ดีสรุปเราชอบหมดเลยอีกด้านอีกด้านนึงของร้านนะครับก็คือวิวดีมากเลยดูสินี่อันนี้คือด้านที่เรานั่งจริงๆแล้วดีทั้งสองด้านแหละแม่ๆอยากจะแนะนำนะคะว่าร้านนี้นะคะถ้าเกิดใครมาเพียร์แต่พี่นายและอยากทานซีฟู้ดโดยเฉพาะอีสแตนชูเดอร์นะคะอร่อยแล้วก็มาชิวๆนะคะนั่งคุยเพื่อจะหัวเราะอะไรลูกข้างนอกก็แบบดีมีฮีเตอร์อุ่นๆนะคะตั้งแต่เรากินมาทั้งหมดในเพียร์ตัวที่นั่นหลายครั้งเรามาหลายสิบครั้งและนี่ดีสุดนะครับนั่นคือร้านนี้นั่นเองนี่เพียร์มาร์เก็ตนะครับดีงามดีงามดีที่สุดตั้งแต่เรากินมาในทั้งหมดเลยนะครับของที่นี่นะครับที่น้องลีบอกไปนะครับอันนี้เรื่องสิ่งอันนี้ก็คือวิวที่เรานั่งฝั่งนี้นะครับก็สวยงามเหมือนกันเราผ่านมาเล่นอะไรกันคะเล่นอะไรกันคะสามพ่อลูกนาฬิกาใหญ่แบบนี้ทำไมใครง่วงคะนาฬิกาใช่ไหมคะแต่ดีก็ง่วงไป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 พี่ชิปะนาฬิกาบอกอะไรนะปะไปนะอุ้ยแต่ว่าร้านที่เราไม่ได้กินนี้ Fish and Chips next time โอ้ my god ถ่ายนิดนึงถ่ายนี่นะคะเมื่อกี้ที่เรากินคือเขาโฆษณาอยู่แค่3อย่างเองอ่ะ Fish and Chip Clam Chowder Sourdough Bread ซึ่งน้องลีกิน Clam Chowder ใน Sourdough Bread ไปแล้วแต่เราไม่ได้สั่ง Fish and Chip โอ้โหพลาดเลยอ่ะจะได้มาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะไปจะเคยมาแล้วก็ลืมไปแล้วนะฮะแต่ดูความยิ่งใหญ่มันก่อนดีคือเราอยู่ตรงนี้นะเราอยู่ตรงนี้นี่คือส่วนของออสเตรเลียคือและนี่คือตรงข้างของเรานะครับเป็น Japanese Tea Garden นะครับแล้วก็ยังมีของเชกสเปียร์คือมันใหญ่สุดๆใหญ่สุดๆแล้วก็มีเลคคือแบบใหญ่เทียบกับอังกฤษตอนที่เราไปเที่ยวแบบพวกพาร์คใหญ่ๆอ่ะผมว่าเสมอที่ใหญ่กว่าอีกนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนคือเขาจะแยกเป็นเมืองเมืองด้วยนะเป็นเมดิเตอร์เรเนียนเป็นออสเตรเลียเป็นเราคงเดินไม่หมดวันนี้แต่ลีขอไปส่วนนี้เถอะติดน้ำน่าจะคือไม่ต้องห่วงเราไปแค่ใกล้ๆอ่ะง่ายแค่นี้คือเราไปใกล้ๆนะมีค่าเข้าป่ะเนี่ยมีเรียบร้อยนะครับซื้อตั๋วคนละ10เหรียญนะครับเด็กฟรีอยู่แล้วยังไม่เคยนางชายยังไม่เคยจ่ายค่าตั๋วอะไรเลยยกเว้นตั๋วเครื่องบินตัวบินฟรีแต่ว่ามันมีค่าอะไรนิดนึงไม่รู้เขาจะพยายามจัดต้นไม้ไว้เป็นเหมือนกับแนวของแต่ละรีเจียนเช่นสมมติอันนี้เป็นออสเตรเลียมันก็จะเป็นต้นไม้ที่แบบจะเนทีฟในออสเตรเลียนะฮะแล้วก็โอ้โหมองไปมันยิ่งใหญ่มากเลยมันนึกว่าป่าเนาะมันใหญ่มากจนเราต้องแพลนว่าเราจะไปมุมไหนเพราะเราไม่มีทางเดินได้หมดนะซานฟรานซิสโกโบทานิคอลเป็นสถานที่เพาะพันธุ์ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับที่สวนแห่งนี้นะครับมีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ55เอเคอร์ถ้าเทียบเป็นไร่เนี่ยก็ประมาณ139-140ไร่นะฮะแล้วก็มีพืชอยู่กว่าประมาณ 9,000 ชนิดจากทั่วโลกที่เราเข้าโบทานิคอลการ์เด้นมาได้ประมาณ10นาทีดูนาฬิกาเริ่มง่วงครับใช่เวลาของเราก็หมดลงเพียงเท่านี้จ่ายเงินเหรียญเร็วที่สุดในโลกเดินอีกนิดนึงเดินอีกนิดนึงจะไปแล้วนะฮะก็แค่บอกไว้ว่าถ้าใครมีโอกาสมาวันที่อากาศดีคุ้มจริงๆแต่ถ้ามาวันที่ต้องรีบๆแบบเราก็อาจจะคุ้มน้อยหน่อยแต่ว่านะบรรยากาศดีนะใช่ไหมเราอยากเดินว้าเอ้ยอิ่มหวานยังอิ่มสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหนาตาชาเก่งมากเลยค่ะ
เฮ้ยชอบมากเลยมันเดินง่ายเพราะเป็นมันสโลปแล้วมันแบบนาตาชาเก่งจังเลยเก่งจังเลยเดินขึ้นเขาล่ะค่ะมันง่ายกว่าเพราะเป็นสโลปแบบมันสเต็ปมันสั้นกว่ามันเข้าที่อยู่พอดีเก่งมากเลยค่ะปล่อยนะ1 2ปล่อยเออ1 2ปล่อยโหนะชาเดินตับมหาแดดนี้เหรอมหาแดดนี้เหรอคนเก่งโอเคโอ้น่ารักโอ้มาคิดแดดนี้โอ้มาคิดแดดนี้มันใหญ่แบบมันใหญ่แบบไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงอ่ะคือในกล้องมันอาจจะไม่เห็นตามที่เราเห็นนะคือต้นไม้ที่ใหญ่คือใกล้ๆตรงนี้ก็ใหญ่แบบ 50-60 ปีแน่แต่พอมองตรงนี้มันดูแบบโอ้โหใหญ่มากอ่ะไหนครับนี่คือต้นไม้ที่อาจจะเนทีฟในออสเตรเลียนะครับแล้วก็อ๋อเพื่อนบ้านเลยออสเตรเลียนิวซีแลนด์เจ๋งนี่ผักกินได้ไหมอันนี้อยู่ในตลาดตายเลยนะกินเหนื่อยเลยน่ารักดูตรงโขดหินด้วยโอ้เจ๋งนี่ตรงนี้แล้วก็โขดหินด้วยอุ้ยปลาก็ว่ายน้ำเต็มเลยโอ้ยนี่เขาจะมากินนาตาชาเหรอเอ้ยนี่ฮะเห็นไหมเราอ่ะต้องอ้อนตลอดเลยเหรอคะอะไรครับอะไรไอ้เหี้ยนาชาโดนพี่ชิพี่ชิเอาน้องเดินใช่ไหมสบายเลยใช่ก็ช่วยน้ำหนักน้องไงกำลังกลับตอนนี้เรากำลังล่องทางอยู่เฮ้ยเขากินดอกไม้ที่เพิ่งเคยเห็นน่ะเฮ้ยเขากินดอกไม้อ่ะพ่อไม่รู้เลยว่าเขากินดอกไม้ตาก็จะปิดสนใจก็สนใจโอ้โหคณะปีกันพอดีเลยลูกนั่นเหรอไหนยูนิคอร์นน้อยจะเบิร์ดดี้เกิร์ลนะคะเบิร์ดดี้เกิร์ลสนุกใหญ่เลยขึ้นอย่างนี้หนูจะทำโยคะไปด้วยกินไปด้วยเหรอคะไหนให้แม่ไหมเอาให้แม่ไหมให้แม่ไหมเอาไม่ให้นะสบายเกินไปไหมคะอย่างนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โห